ในปณิธานของพระอรยตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยคือยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จธรรมะสวัสดีค่ะเพชรยุภาบุญสิริจรุงรัตน์นะคะหรือดร.เพชรเทศเหนือไทยค่ะเป็นลูกศิษย์คุณแม่รุ่นแรกๆนะคะตั้งแต่พระอรยตารามหาโพธิสัตว์เสด็จมาในปีที่พี่บวชครั้งแรกก็เป็นลูกศิษย์ของท่านเข้าๆออกๆเสถียรธรรมสถานก็เห็นเสถียรธรรมสถานเปลี่ยนแปลงทุกวันตลอดเวลาก็รู้สึกว่าชีวิตเราเปลี่ยนมากเหมือนขึ้นลิฟต์เลยค่ะเหมือนกับว่าเรามาทางนี้มันน่าจะถูกทางอะไรเงี้ยนะคะตอนนั้นทำงานอยู่บริษัทยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งเป็นมหาชนแล้วก็เลยลาออกมาทำธุรกิจของตัวเองก็รุ่งเรืองขึ้นเนื่องจากท่านแม่ชีสันสนีเนี่ยท่านก็ไปเปิดสำนักพิมพ์ให้นะคะชื่อณเพชรสำนักพิมพ์นะคะช่วงขวบปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เห็นท่านย้ายไปอยู่ที่หุบเขาพระโพธิสัตว์เสถียรธรรมสถาน2ที่แก่งกระจาน นะก็มีความรู้สึกว่าอยากจะทำอะไรถวายท่านวันที่31ตุลาคมนะคะปีที่ผ่านมานี่เองตี3ค่ะพระอรยตารามหาโพธิสัตว์เสียรกับพระอุระเสด็จไปที่เสถียรธรรมสถาน2ก็ได้มีโอกาสไปชุมนุมเทวดาก็ขอกับท่านล่ะค่ะว่าขอให้ลูกเนี่ยได้คิดออกว่าจะทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ที่สุดกับเสถียรธรรมสถานแล้วก็เอาอีกตีซะง่ายๆกับประเทศเนี้ยก่อนที่ลูกจะคืนลมหายใจสู่ธรรมชาตินะคะในทันทีที่เราสวดชุมนุมเทวดาเสร็จก็เดินลงมาจากเนินที่พระอุระกับพระเสียรเราปิ้งขึ้นมาคำหนึ่งว่าเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์นะคะเพราะว่าเราเป็นคนที่รักและก็ชอบมากในการขับลำนำบทกวีอะไรต่างๆอันนี้มันเหมือนเป็นติดตัวเรามาตั้งแต่ชาติก่อนชาติปางไหนเนี่ยเราจะชอบแต่งกลอนแต่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยรีบไปจดเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ฉันทาเนี่ยมาจากอิทธิบาท4อิทธิบาท4ก็คือเส้นทางสู่ความสำเร็จ4อย่างนั่นก็คือฉันทาก็คือความรักนะคะวิริยะเนี่ยคือความเพียรที่จะเดินทางไปถึงสิ่งที่ประสบความสำเร็จจิตตะก็คือใช้การภาวนาในการเดินทางไปถึงวิมังสาก็คือเอาสิ่งที่เราจัดการภาวนาแล้วเนี่ยมาจัดการให้มันสำเร็จเป็นรูปธรรมเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงชื่อเสถียรธรรมคำฉันทลักษณ์ส่วนคำว่าคำเนี่ยก็คือหมายถึงคำรูปคำคำต่างๆเนี่ยและคำเนี่ยดิฉันเป็นคนเหนือค่ะคำแปลว่าทองนะคะในเสถียรธรรมสถานเนี่ยเป็นเหมือนดังแผ่นดินทองนะคะแล้วก็มีบทกวีมีความรื่นรมมีความสนุกสนานเต็มไปหมดเลยและก็มีจิตวิญญาณมีปัญญาที่คนเข้ามาจะสามารถมองเห็นทุกอย่างที่เป็นครีเอทีฟที่เป็นการใช้ศิลปะทั้งหมดของท่านแม่ชีสันสนีเสถียรสุตัวเองก็พอทำเล่มเสร็จเนี่ยก็โอ้โหมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งคิดว่ามันจบแล้วนะมันไม่มีอะไรแล้วก็ไปถวายคุณแม่พอท่านเห็นปุ๊บเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านจะช่วยด้วยการเอารูปเปลี่ยนรูปนะคะพอเปลี่ยนรูปปุ๊บเนี่ยหนังสือก็หนาขึ้นเลยค่ะหนาขึ้นโดยทันทีในภายใน1อาทิตย์นั้นน่ะท่านแม่ชีสันสนีก็ลงมาลุยงานซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่แบบเรารู้สึกซาบซึ้งค่ะเพราะท่านไปรื้องานเก่าๆตั้งแต่ท่านเริ่มบวชอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงพอเปิดเข้าไปมันจะสวยด้วยรูปจะเล่าเรื่องตั้งแต่แม่ชีสันสนีตั้งแต่ท่านเริ่มทำเสถียรธรรมสถานนะคะจนกระทั่งบัดนี้เนี่ยเข้าไปสู่หุบเขาโพธิสัตว์2เนี่ยเสถียรธรรมสถาน2เนี่ยก็จะมีรูปจะเล่าเรื่องทั้งหมดแล้วก็เรื่องก็จะตามรูปทั้งหมดในเล่มนะคะพอเป็นเล่มเสร็จเนี่ยเราก็มาเชิญพรรคพวกเนี่ยค่ะมาอ่านซึ่งทำนองที่อ่านเนี่ยปกติเนี่ยถ้าเราทำพวกฉันทลักษ์ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นไทยเดิมใช่ไหมมันก็จะนี่เราจะทำทุกทำนองเลยค่ะเราจะต่อเพลงเนี่ยเราไม่ได้ต่อเป็นเพลงเดียวนะคะเราต่อเป็นบทเป็นท่อนเลยเพราะว่าภาษาไทยเนี่ยมันฉันเนี่ยอ่านยากมากนะคะฉันนี่มันมี 4-5 ฉันเลยค่ะแล้วก็โครงร่ายนะคะแล้วก็กาบฉบังกาบยานีซึ่งมีรวมอยู่ในนี้ทั้งหมดเนี่ยความพิเศษของมันก็คือมันเป็นการจัดทำที่เป็นงานที่ยากที่สุดแล้วเท่าที่ตัวเองทำมานะคะเรานี่แหละค่ะเกิดความปิติเรารู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้มันมีค่าแล้วเราก็อยากจะบอกกวีทุกคนว่าคุณอย่าไปเสียใจนะที่คุณชอบพูดว่ากวีเนี่ยตายแล้วนะคะหรือว่าหนังสือค
ของกวีเนี่ยขายไม่ได้เพราะว่าเล่มนี้เราไม่ขายย้ำก่อนนะเราให้คุณช่วยร่วมบุญกับเราเพื่อหล่อพระอริยตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนเคารพนับถือนะคะและเราก็ขออะไรจากท่านก็ได้แต่เราต้องตั้งมั่นนะคะก็คือการภาวนาการภาวนาก็คือการตั้งใจมั่นที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งยากอย่างไรเราก็จะทำให้สำเร็จนะคะมันจึงเป็นรูปเล่มและมันก็จึงเป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างมันได้สอนเราอย่างลึกซึ้งมากเลยมันได้ทำให้เรารู้สึกเอิบอาบอิ่มเอิบใจมากๆแล้วมันรู้สึกว่าฉันมีความสุขเล็กๆในใจฉัน